อะไรคะลูกอันนี้จะใส่รองเท้าให้คุณแม่ค่ะตอนเล็กเนี่ยคุณแม่ใส่รองเท้าให้หนูตอนนี้หนูโตแล้วหนูจะใส่รองเท้าให้คุณแม่ค่ะโอ้ไม่ต้องสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนูน้อยวัย3ขวบคุกเข่าขอสวมรองเท้าให้พูดประโยคกินใจคนเป็นแม่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับวันแม่แห่งชาติด้วยความน่ารักของหนูน้อยวัย3ขวบ7เดือนคนนี้ที่กำลังเกิดเป็นกระแสถูกแชร์ส่งต่ออย่างถล่มทลายในโลกสังคมออนไลน์และมีผู้เข้าชมจำนวนมากต่อคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าขงเบ้งมังกรหลับเผยโมเมนต์ความน่ารักของน้องอิงฟ้าหนูน้อยวัยน่ารักซึ่งผู้คนในโลกออนไลน์ที่ต่างเข้ามาชมและต่างเอ็นดูชื่นชมในความน่ารักของเด็กสาวตัวน้อยที่มีอายุเพียงแค่3ขวบกว่าแต่กลับมีความกตัญญูรู้คุณที่ทำเอาซาบซึ้งจนเกินจะบรรยายซึ่งน้องอิงฟ้าหนูน้อยน่ารักวัย3ขวบจะทำอะไรให้คุณแม่ถึงกับน้ำตาคลอเราไปชมคลิปกันได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะทำอะไรคะลูกอันนี้จะใส่รองเท้าให้คุณแม่ค่ะตอนเล็กเนี่ยคุณแม่ใส่รองเท้าให้หนูตอนนี้หนูโตแล้วหนูจะใส่รองเท้าให้คุณแม่ค่ะโอ้ยไม่ต้องค่ะอิงฟ้าได้ค่ะอิงฟ้าไม่เป็นอะไรลูกโอ้กูขอบคุณนะคะอิงฟ้าโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะลูกขอให้หนูเจริญเจริญนะคะอิงฟ้ากลับแม่ทำไมโอ้ยทำไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยอิงฟ้าเอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณหนูมากๆเลยนะคะอิงฟ้า